่อไปก็เป็นสกู๊ปครับอันนี้ก็ชื่นใจเพราะว่าผลงานทีมชาติฟุตบอลไทยอายุรุ่นไม่เกิน17ปีเนี่ยไปชิงศึกอาเซียนรอบสุดท้ายวันนี้ครับคุณก้องดิษฐ์ดนัยทีมงานทีสปอร์ต7จะพาไปทำความรู้จักกับน้องเซปากจอมพลหอบุญมาครับหนึ่งในนักเตะที่ทำแฮตทริกนะฮะในเกมที่ชนะบรูไน 19-0 ถึงประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจที่เคยได้ไปฝึกซ้อมระยะสั้นๆนะครับกับทางด้าน Bayern Global Academy ครับจากรายงานพิเศษครั้งนี้ครับจอมพลหอบุญมามีชื่อเล่นว่าเซปากเกิดเมื่อวันที่21มกราคมพ.ศ. 2551ที่อำเภอพัทยาจังหวัดชลบุรีเซปักเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ5ขวบจากการเตะฟุตบอลตามสวนสาธารณะแถวบ้านจนกระทั่งอายุ8ขวบเซปักสามารถผ่านการคัดตัวเข้าอะคาเดมี่สโมสรพัทยายูไนเต็ดได้สำเร็จทำให้เป็นจุดเริ่มต้นความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นตอนอายุ13ปีเซปักได้รับโอกาสครั้งใหม่จากการที่ได้มีแมวมองมาชักชวนไปเข้าร่วมสโมสร STB ฟุตบอลอะคาเดมี่และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเซปักก็ไม่รอช้าที่จะตอบรับโอกาสในครั้งนี้พอคิดว่าการเข้าไปเล่นฟุตบอลในเมืองกรุงจะมีโอกาสที่ดีกว่าเซปักมาจากเซปักตะก้อครับพ่อเป็นนักตะก้อเคยครับแต่ว่าไม่ชอบอะไรก็เริ่มจริงจังกับฟุตบอลตอนป.1ครับได้เข้าอะคาเดมี่ที่พัทยาโรงมาพัทยาแล้วก็เล่นอยู่ที่นั่นหลายปีครับแล้วก็เจอกับ HTB กรุงเทพคริสเตียนนั่นครับเจอบ่อยๆแล้วก็เขาก็สเกาผมมาใช่แล้วก็ได้ไปอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนก็พอผมได้เข้ามาอยู่ที่ HTB กับกรุงเทพคริสเตียนนี่ก็ทำให้ผมแบบมีโอกาสมากๆแล้วก็ได้แข่งขันระดับสูงแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากช่วงแรกก็คิดถึงที่บ้านแต่ว่าก็พยายามนึกถึงอนาคตครับจะได้สบายอะไรนี้จากความมุ่งมั่นตั้งใจและสไตล์การเล่นที่เป็นกองหน้าแบบฉบับเบอร์9ขนาดแท้ของเซปักที่มีหน้าที่หลักคือการจบสกอร์มีความเฉียบคมในกรอบเขตโทษและหาตำแหน่งยิงได้ยอดเยี่ยมทำให้เซปักในวัย16ปีได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยครั้งแรกได้เข้าร่วมแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแถมยังสามารถสร้างชื่อเสียงอันโด่งดังด้วยการทำ4ประตูและเป็นเพอร์เฟกต์แฮตทริกด้วยการยิงประตูด้วย3รูปแบบประกอบด้วยเท้าขวาเท้าซ้ายและศีรษะในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะติมอร์เรสเต้ไป6ประตูต่อ0ขณะเดียวกันเซปักยังเป็นหนึ่งในนักเตะไทยที่ได้รับเลือกได้เดินทางไปเข้าร่วมแคมป์ Bayern Global Academy ที่ประเทศเยอรมนีหลังจากที่ไมเคิลคาร์โดนโซและอาชิชัยวัฒน์เงินมาเพื่อนร่วมทีมในสโมสร STB ฟุตบอลอะคาเดมี่นำทัพไปก่อนหน้านั้นตื่นเต้นเนี่ยก็ท้าทายดีครับอยากเล่นที่นู่นว่าเขาแบบเข้มข้นกันตลอดเลยแบบทุกคนแบบเต็มที่ใช่ไม่มีใครย่อหย่อนเลยก็เขาก็พยายามให้ผมแบบเล่นแบบพยายามเก็บบอลให้ได้อะไรแบบนี้หลังจากนี้เซปักยังคงเดินหน้าตั้งใจฝึกฝนฟุตบอลต่อไปเพราะเขานั้นมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่กับความฝันที่จะไปโลดแล่นในพื้นที่ต่างแดนซึ่งมีคริสเตียโนโรนัลโดยอดดาวยิงของโลกเป็นต้นแบบในการทำความฝันอันยิ่งใหญ่นี้ให้เป็นจริงชินภัทรเสถียรนพเก้าถ่ายภาพดิดนัยสิริประทีปสุขทีสปอร์ต7รายงานอย่างที่บอกค่ะน่าเอาใจช่วยน้องๆชุดนี้มากๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทย U17 ด้วย